เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ15 กุมภาพันธ์ 2566ข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาโอนแล้วนะคะวันนี้ประกันราคาข้าวงวดที่18ใครที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะรีบติดต่อธกส.โดยด่วนและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้อัปเดตว่าตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต 65/66 งวดที่18สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่4 ถึง 10 กุมภาพันธ์นะคะชดเชยข้าวเปลือก2ชนิดโดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่มีเกณฑ์กลางตันละ 13,644.35 บาทเกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 355.65 บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ5,690.40 บาทและข้าวเปลือกเจ้ามีเกณฑ์กลางตันละ 9,993.02 บาทเกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 6.98 บาทนะคะโดยได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 209.40 บาทสำหรับข้าวเปลือกปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียวมีเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันนะคะโดยข้าวเปลือกปทุมธานีเกณฑ์กลางตันละ 11,135.11 บาทข้าวเปลือกเหนียวเกณฑ์กลางตันละ 12,550.07 บาทส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเนื่องจากสิ้นสู่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วโดยธกส.จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่าง 4-10 กุมภาพันธ์นะคะและสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินขอให้รีบติดต่อธกส.สาขาใกล้บ้านเพื่อให้ธกส.ได้ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนะคะอัปเดตประกันราคาข้าวงวดที่18โอนแล้ววันนี้15 กุมภาพันธ์ 2566